ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณจารุพรโอภาสรัตน์แล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเทระในพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวน่าสนใจแต่ออกจะแบบติดเครียดๆนิดนึงเรื่องของปัญหาอาชญากรรมเรื่องของปัญหาคนไร้บ้านซึ่งออสเตรเลียเองเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังมีปัญหานี้มากพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่เขาก็มีทางออกอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยนะจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาใช้รถตู้กาแฟมาช่วยแก้ปัญหาถ้าพูดถึงเรื่องของรถตู้กาแฟที่ไว้ขายกาแฟอย่างเงี้ยค่ะกับคนไร้บ้านคุณทิตวันจะนึกถึงภาพเกี่ยวกับอะไรทำอะไรไปแจกหรอจริงๆหลายคนก็จะนึกถึงเรื่องของการแจกก็คือเหมือนเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าคนธรรมดาแบบเราพอจะสามารถช่วยเหลือได้ก็เหมือนกับเราแบบทำอาหารจับมือกันกับเพื่อนๆทำอาหารแล้วก็แจกคนไร้บ้านให้เขามีอาหารอุ่นๆซุปอุ่นๆกินนะใช่แต่จริงๆที่ออสเตรเลียเขามีรถตู้กาแฟแต่วิธีการที่เขานำไปใช้ไม่ใช่แค่การไม่ใช่แค่เรื่องของการแจกแต่คือการนำไปสร้างอาชีพก็คือเหมือนเวลาขับไปจริงๆรถตู้คันนี้เนี่ยเขามีชื่อร้านด้วยนะคะชื่อว่าโกลนไกก็คือวิธีการของเขาคือจะขับไปคือตั้งอยู่ที่นครเพิร์ธของออสเตรเลียหลักๆก็คือเวลาไปเนี่ยเขาก็จะไปให้ความรู้กับคนไร้บ้านคือต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยให้กำเนิดมาแล้วเนี่ยประมาณ2ปีแล้วซึ่งนับตั้งแต่เปิดมาตอนนี้ก็คือมีคนไร้บ้านเขาเรียกว่าได้ความรู้จากรถตู้กาแฟนี้ไปแล้วมากกว่า50คนคือหลายๆคนเวลาไปเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็จะมีการสอนให้ความรู้กาแฟนี้สูตรนี้ชงยังไงคล้ายๆเหมือนกับการเป็นบาริสต้าอย่างนั้นเลยก็ดีนะใช่ถือว่าเป็นแบบคืออย่างน้อยคุณไปอ่ะคุณก็จะได้รู้มันเป็นทักษะหนึ่งที่จะติดตัวเราไปแล้วคือถ้าเราสามารถทำงานได้พอเรามีรายได้เราก็สามารถหาที่อยู่ได้ไม่ต้องพึ่งพิงการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐด้วยใช่คือประเด็นหลักๆเขาต้องการช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นซึ่งอย่างที่บอกว่าคนไปเรียนเนี่ยมีมากกว่า50คนคือใน50คนนี้มี5คนนะคะที่สามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปสร้างเงินให้ตัวเองได้จริงแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพนักงานประจำร้านรถตู้กาแฟนี้ด้วยซึ่งเธอเองก็ออกมาบอกเล่าประสบการณ์บอกว่าจริงๆถ้าไม่เกิดว่าเจอไม่ได้ไปเจอรถตู้กาแฟคันนี้เธอก็อาจจะแย่มากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าปัญหาเรื่องของคนไร้บ้านออสเตรเลียก็แรงไม่ต่างจากที่อื่นๆซึ่งเธอด้วยความที่มันยากมากขึ้นเนื่องมาจากเธอเองก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตมันทำให้สะท้อนถึงเรื่องของปัญหาคนไร้บ้านออสเตรเลียที่จริงๆเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนี่แหละค่ะเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ทำใหเกิดเขาเรียกว่าอัตราคนไร้บ้านที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราไปดูสถิติว่าในออสเตรเลียเนี่ยเรื่องของคนไร้บ้านมีมากขนาดไหนมีเยอะขนาดไหนจริงๆจำนวนคนไร้บ้านในออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะนับกันง่ายๆประมาณแบบคืนนึงต้องมีคนที่เป็นนอนนอกบ้านของตัวเองเนี่ยประมาณ 122,000 คนเยอะนะเยอะซึ่งจริงๆพื้นที่ที่เยอะจริงๆจะอยู่ทางด้านแถบตอนเหนือพื้นที่เฉลี่ยตรงนั้นเนี่ยประมาณ500กว่าคนต่อจำนวนประชากร 10,000 คนค่อนข้างที่จะแออัดเลยแล้วก็หลายพื้นที่ก็กระจายกันไปแล้วแต่ปัจจัยจริงๆเรื่องของตัวเลข 120,000 คนนี้ฉันก็ว่าเยอะแล้วค่อนข้างน่าประหลาดใจนิดนึงแต่จริงยังมีอีกหลายสถิติอย่างเช่นในจำนวนคนเหล่านี้ค่ะ 122,000 คนเขาบอกว่ามีถึง 6% เลยนะที่ต้องไปนอนข้างถนนจริงๆหลายคนบอกว่าอ้าวคนไร้บ้านไม่ได้นอนข้างถนนหรอคือออสเตรเลียเขาจะมีคำจำกัดความคนไร้บ้านที่แตกต่างกันออกไปคือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ของออสเตรเลียโดยตรงเขาจะจำกัดความที่ว่าคนที่ไม่สามารถหาที่นอนที่พักอย่างเหมาะสมให้ตัวเองได้ก็ถือว่าเป็นคนไร้บ้านด้วยใช่กลุ่มคนเหล่านั้นคือคนไร้บ้านทำให้ 6% ที่บอกว่าไปนอนอยู่ข้างถนนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ค่อนข้างยากของออสเตรเลียเหมือนกันดิฉันเห็นแบบหลายประเทศเหมือนกันนะที่ใช้แบบมาตรการในการช่วยเหลือคนไร้บ้านคือไม่ใช่แค่สร้างอาชีพคือเรื่องของที่พักเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันบางทีเขาก็จะจัดแบบศูนย์พักพิงนะหรือว่าที่พักที่แบบจัดขึ้นมาให้เขาเป็นพิเศษอะแต่ว่าปัญหาคือคนไร้บ้านเยอะจำนวนเนี่ยเยอะเกินกว่าสถานที่จะพอรองรับได้จริงๆที่ออสเตรเลียเขาก็จะมีหน่วยงานเพื่อชื่อย่อจะเป็น SHS คือหน่วยงานนี้เขาก็ดูแลเรื่องของการดูแลคนไร้บ้านรวมไปถึงพยายามจัดหาที่พักไม่ว่าจะเป็นสถานสงเคราะห์ต่างๆรวมไปถึงที่พักที่ไหนก็ได้ที่จะพอให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าไปพักอาศัยได้คือถ้าเกิดว่าเป็นตามสถิติเนี่ยจาก
ประมาณ 122,000 คนไปอยู่ตามที่พักอาศัยที่เป็นสถานสงเคราะห์จริงๆเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ 24,000 คนนะคะที่เหลือนี่ก็จะเป็นกระจัดกระจายไปไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไป 6% อันนี้จะประมาณ 7,600 คนจะไปนอนตามข้างถนนตามเต็นต่างๆตามที่ที่พอให้นอนได้รวมไปถึงนอกจากนี้บางคนก็จะไปอยู่กับครอบครัวอื่นๆไปอยู่บ้านเพื่อนบ้างไปอาศัยบ้านคนอื่นบ้างอันนี้ก็มีอยู่ประมาณ 16,000 คนหรือว่าบางคนอาจจะหาหอพักชั่วคราวเป็นรายคืนอันนี้ก็พอมีนับเป็นขาๆไปในรายคืนประมาณ 22,000 คนรวมไปถึงหลักๆที่เยอะๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นที่พักที่มันหนาแน่นที่เหมือนคนไปรวมตัวกันเยอะๆเป็นที่พักที่มันไม่ได้ดีเลิศเลออะไรประมาณนี้เนี่ยมีคนไปอยู่ประมาณ 47,000 คนมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเอาจริงออสเตรเลียเองก็มีหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหานี้นะคะอีกหนึ่งสถิติที่ค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันอย่างที่บอกปัญหาหลักๆที่ทำให้คนในออสเตรเลียกลายเป็นคนไร้บ้านนั่นคือเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวคือหน่วยงานที่เล่าไปหน่วยงาน SHS เนี่ยเขาบอกว่ามีประมาณ 30% กว่าเลยนะในจำนวนคนที่มาติดต่อเขาหลายๆประมาณแสนกว่าคนเนี่ย 36% เนี่ยออกมาบอกเล่าเลยว่าเหตุผลที่ทำให้ต้องมาอยู่นอกบ้านเป็นเพราะว่าประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวหลักๆ ก็คือจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายบางคนเนี่ยโดนตั้งแต่เด็กเลยแล้วรู้สึกว่าทนไม่ไหวไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงคือจริงๆถ้าเกิดว่าเรามองว่าเป็นเพื่อนเป็นแฟนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับเราเราสามารถหนีออกมาได้ถูกต้องไหมคะแต่พอเป็นคนในครอบครัวเรื่องยากนะคือเราก็ไม่มีทางเลือกไงบางทีอ่ะแล้วคือถ้าสมมติว่าเป็นคนที่อาจจะเป็นแบบกลุ่มเปราะบางหรือว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะยังเป็นเด็กอยู่ยังทำงานไม่ได้หรือว่าไม่มีงานทำว่างงานอันนี้เป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะเพราะว่าเหมือนกับตัวเขาเองเขาก็จะไม่ได้มีทางเลือกมากนักในการที่จะมาอยู่ข้างนอกด้วยตัวเองแล้วสบายใจกว่าปลอดภัยกว่าแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินถูกต้องปัจจัยหลักๆก็คืออีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเงินพอมันเกิดปัญหาความรุนแรงหลายคนก็ต้องหนีออกมาค่ะเปลี่ยนอะไรไม่ได้จริงๆสำหรับนิสัยคนในครอบครัวเองก็เป็นคนในคนร่วมวงตระกูลด้วยกันมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาบางคนอาจจะไม่ใช่ถาวรแบบช่วงนี้ไม่ไหวจริงๆก็ออกมาก็มีเหมือนกันอีกหนึ่งสถิติที่ค่อนข้างน่าประหลาดใจในออสเตรเลียเหมือนกันเขาบอกว่า1ใน7ของคนไร้บ้านเนี่ยเป็นคนที่อายุมากกว่า55ปีนะคะค่อนข้างอายุเยอะทีเดียวแล้วคำถามก็คือทำไมคนอายุเยอะขนาดนี้ถึงกลายเป็นคนไร้บ้านว่างงานเหรอว่างงานอันนั้นก็เป็นปัจจัยนึงแต่ปัจจัยหลักๆจริงๆที่ดิฉันว่าไม่ใช่แค่ออสเตรเลียเผชิญเรื่องของค่าที่อยู่อาศัยค่าเช่าค่าบ้านมันสูงจริงๆแล้วเป็นทั่วโลกนะคือไม่ใช่แค่เรื่องของค่าครองชีพอย่างเดียวคือบางทีเราก็ต้องมาดูกันด้วยเรื่องของค่าที่อยู่อาศัยอ่ะคือถ้าไม่ถ้าโอ้ปกติเงินเดือนเราเดือนนึงเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองคิดดูก็ได้นะแบบเงินก้อนเราก้อนหนึ่งแบบที่ได้มาแต่ละเดือนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องหักไปสำหรับเป็นค่าบ้านมันสูงมากจริงนะคือบางคนก็ซื้ออย่างบางคนก็คือต้องเช่าแต่ค่าเช่าจริงๆก็ราคาสูงไม่ต่างกันเลยนะคะถูกค่ะแล้วคนที่อายุเยอะแล้วเกษียณแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจจะได้บางคนอาจจะไม่ได้บำเหน็จบำนาญเลยบางคนได้บำนาญมาแต่ก็เหมือนพอต้องแบ่งจ่ายจริงๆมันก็ไม่ได้พอขนาดนั้นทำให้ผู้สูงอายุหลายคนต้องออกมาอยู่นอกบ้านกลายเป็นคนไร้บ้านพยายามหาสถานที่พักแล้วแต่มันก็ไม่สามารถจัดการให้เขาได้จริงๆอีกหนึ่งสถิติที่ค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันก็คือในจำนวน 120,000 คนที่เป็นคนไร้บ้านออสเตรเลีย 17,600 คนอายุต่ำกว่า12ปีนะคะอย่างนี้ก็เสี่ยงที่จะแบบถูกชักจูงเข้าไปในเส้นทางที่แบบอาจจะในเชิงอาชญากรรมหรือว่าอะไรอย่างนี้เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะใช่มันก็เป็นตัวสะท้อนเหมือนกันว่าจริงๆเรื่องของปัญหาเรื่องของช่วงอายุด้วยปัญหาในครอบครัวด้วยหรือบางทีพอเด็กหลายๆคนกลายเป็นคนไร้บ้านทำให้เขาไม่สามารถเข้าถึงโอกาสที่มันควรที่จะได้รับในวัยเด็กได้การศึกษาสำคัญมากสุดท้ายแล้วอย่างบางคนต้องยอมรับว่าคือด้วยความที่เป็นเด็กระบบการคิดวิเคราะห์อาจจะยังแบบไม่ได้ถี่ถ้วนมากทำให้หลุดไปในวงจรเกี่ยวกับยาเสพติดอีกก็จะกลายเป็นปัญหาอาชญากรรมในบ้านเมืองอีกแล้วการที่เขาเนี่ยพออายุต่ำคืออายุน้อยปั๊บเนี่ยเราไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยมันก็ยากที่เขาจะสามารถมีโอกาสได้เท่ากับคนอื่นหรือว่าสามารถเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่การทำงานในรูปแบบที่ถูกกฎหมายอ่ะก็เนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้เหมือนกับว่าออสเตรเลียเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เผชิญกับปัญหานี้ไม่ต่างจากที่อื่นคือเหมือนเป็นปัญหาที่หลายๆประเทศตอนนี้ประสบร่วมกันโดยเฉพาะจริงๆในช่วงยุคหลังโควิด-19
ช่วงนั้นที่หลายๆคนประสบปัญหาเรื่องของการเงินการงานทำให้แต่ละคนหลุดออกจากวงโคจรที่ตัวเองเคยมีชีวิตที่ดีแล้วเรื่องของการใช้ความรุนแรงในบ้านน่ะโควิด19ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะเพราะว่าพอโควิด19ปั๊บเนี่ยหลายประเทศเจอปัญหาคล้ายๆกันคืออัตราการใช้ความรุนแรงในครอบครัวในบ้านเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะว่าคนล็อกดาวน์เนาะไม่ได้ออกไปไหนบางทีต้องตกงานแล้วภาวะเครียดสะสมก็เลยอาจจะมีการใช้ความรุนแรงกันเกิดขึ้นค่ะ นี่ก็เป็นปัญหาที่หลายประเทศเจอแล้วก็หลายประเทศก็พยายามที่จะหาทางออกจากปัญหานี้ที่ฉันเห็นก่อนหน้านี้ถ้าแบบแก้ปัญหาคนไร้บ้านเนี่ยถ้าไม่ใช่แบบทำเป็นศูนย์พักพิงฉันเห็นมีโครงการนึงแต่จำไม่ได้จริงๆว่าเป็นของประเทศไหนเขาเอาแบบเหมือนรถบัสอะค่ะเป็นรถประจำทางอะคันใหญ่ๆแบบ2ชั้นอย่างเงี้ยแล้วทำเป็นเหมือนแบบเอามาปรับใหม่ให้เป็นที่นอนนะคะสำหรับคนไร้บ้านคือรถคันนี้เหมือนใครอาจจะเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์อะรถเมย์ที่เขาเอาไว้รับพ่อมดแม่มดน่ะที่เขาจะขับไปในเมืองอ่ะแล้วก็เจอใครโบกก็ขึ้นมานอนค้างคืนบนนั้นได้อันนี้เป็นรถสไตล์เดียวกันแต่ฉันจำไม่ได้จริงๆว่าของประเทศไหนแต่เป็นชาติตะวันตกนี่แหละไม่ยุโรปอาจจะเป็นออสเตรเลียด้วยซ้ำจริงๆมันก็เขาเรียกว่าปัญหาที่มีทุกประเทศหลายคนเองไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเองหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนรวมไปถึงพวกองค์กรเอกชนเองก็พยายามจริงๆนะคะใช่คือไม่ใช่ที่นอนแล้วอย่างที่คุณจรุพรบอกอะร้านกาแฟรถขายกาแฟมันก็คือเป็นทักษะหนึ่งที่สามารถเพิ่มพูนให้เขาได้แล้วทำให้เขาสามารถทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้อีกหนึ่งประเทศที่กำลังมีปัญหาเยอะในเรื่องของคนไร้บ้านไม่ใช่แค่ออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาปัญหาใหญ่มากนะคะแล้วก็นำมาสู่เรื่องของปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่เราเห็นตามหน้าสื่อต่างๆนะคะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการที่มีตัวเลขของคนไร้บ้านเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นปัญหาคนไร้บ้านในสหรัฐเนี่ยไม่ใช่แค่ปัญหาเดียวในสหรัฐตอนนี้ยังเจอกับปัญหาเรื่องของผู้อพยพด้วยคือถ้าใครติดตามข่าวเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาจะมีหลายเมืองเจอคลื่นผู้อพยพไปคือเขาเวลาอพยพเขาคนที่อพยพเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแน่นอนก็จะอพยพมาจากทางแถบทางตอนล่างละตินอเมริกาก็ชิลีเอยอะไรอ่ะเอกวาดอร์เม็กซิโกก็เยอะนะแล้วก็หลายประเทศโคลอมเบียนะคะเขาก็อพยพจากข้างล่างขึ้นมาแหละแล้วก็มาข้ามแดนทางตอนใต้เข้าจากเม็กซิโกเข้ามาในสหรัฐอเมริกาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจำนวนไม่น้อยก็จะแบบอยู่ตามรัฐที่อยู่ทางตอนใต้แต่ว่ารัฐที่อยู่ทางตอนใต้หลายๆรัฐเช่นเท็กซัสอย่างเงี้ยค่ะเป็นรัฐที่ใช้นโยบายที่ว่าเราจะไม่อยากเอาผู้อพยพเข้ามาเพราะว่ามีปัญหาเยอะก็ใช้วิธีการแก้โดยการที่พาผู้อพยพมาเมืองทางตอนเหนือมารับทางตอนเหนือคือขนคือทำเป็นกิจจลักษณะนะ คือเขาบอกว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่ามีการประกาศบอกเลยว่าถ้าคุณอยากไปรัฐนี้ขึ้นรถคันไหนคือจัดเตรียมเอาไว้เลยว่ารถคันนี้นะแปะป้ายไปนิวยอร์กรถคันนี้ไปเมืองไหนเมืองไหนคุณอยากไปไหนคุณขึ้นคันนั้นเหมือนทัศนศึกษาเลยนะคะอันนี้คล้ายๆกันแต่ทัศนศึกษาเนี้ยไม่รับกลับนะไปส่งอย่างเดียวค่ะแล้วเนี่ยคือเป็นปัญหาที่รัฐทางเหนือที่ฉันบอกเนี่ยก็คือเป็นรัฐส่วนใหญ่ก็คือเป็นรัฐที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับผู้อพยพแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐที่เป็นฐานเสียงของกลุ่มเดโมแครตของพรรคเดโมแครตเขาก็จากรัฐที่มีผู้นำเป็นรีพับลิกันเนี่ยก็พาผู้อพยพไปทิ้งเอาไว้ที่รัฐที่เป็นเดโมแครตนะคะหนึ่งในรัฐและโดยเฉพาะเมืองนี้เจอปัญหาเยอะมากนิวยอร์กคือนิวยอร์กเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องปัญหาคนไร้บ้านนะคะค่ะไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยตอนนี้มันมาซ้ำเติมด้วยปัญหาของผู้อพยพที่มีแทบจะแบบคือไม่แทบละเพราะว่าทางการรัฐบาลท้องถิ่นออกมาบอกเองว่าตอนนี้เราเลยจุดแตกหักไปแล้วอะคือเลยในที่นี้ไม่ใช่สถานการณ์ดีขึ้นสถานการณ์แย่จนรู้จะแย่ยังไงแล้วคือเยอะมากเขาบอกว่าตั้งแต่เมื่อช่วงกลางปีที่แล้วเนี่ยนะมีผู้อพยพเดินทางเข้ามาอยู่ในนิวยอร์กซิตี้นะเมืองนิวยอร์กนครนิวยอร์กเนี่ยที่เดียวเนี่ยนะแล้วก็มาในกรณีนี้คือมาพึ่งรัฐนะมาพึ่งบริการจากภาครัฐที่เขาจัดสรรให้แบบฟรีๆสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหา120,000
6,700 คนทะลุตัวเลขทั้งออสเตรเลียไปแล้วนะคะโอ้ยแบบตัวเลขคนที่มาเนี่ยเยอะอุ้ยที่ฉันขออภัย 126,700 คนเนี่ยคือคนที่เดินทางมาตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้วแต่คนที่พึ่งพิงความช่วยเหลือจากภาครัฐแบบเต็มที่เนี่ยมีมากกว่า 64,000 คนตัวเลขแบบกลมๆนะตอนนี้นะอย่างเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมากลางเดือนตุลาคมเขาบอกว่าในแต่ละวันมีผู้อพยพเดินทางมาที่นิวยอร์กนะคะเมืองนิวยอร์กเนี่ย600คนต่อวันโดยประมาณเยอะนะแล้วเขาบอกว่าเมืองเนี่ยแบบคือไม่สามารถช่วยรองรับคือหนึ่งปัญหาของจะเรียกว่าปัญหาอาจจะไม่ได้หนึ่งในข้อดีของนิวยอร์กเนี่ยคือเขามีกฎระเบียบอยู่ข้อหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่านครนิวยอร์กเนี่ยจะต้องจัดหาที่พักพิงให้กับผู้อพยพจริงๆก็ไม่ใช่แค่ผู้อพยพคือจัดหาที่พักพิงฟรีให้กับทุกๆคนที่ขอดังนั้นเนี่ยบรรดาผู้อพยพที่มาก็แน่นอนตามสิทธิ์ของเขาเขาสามารถขอให้มีที่พักพิงฟรีได้แต่พอจำนวนที่มันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาครัฐเนี่ยรองรับไม่ไหวนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยนครนิวยอร์กเนี่ยตอนนี้เขาเปิดศูนย์พักพิงฉุกเฉินไปแล้วมากกว่า210แห่งแล้วก็เตรียมเปิดที่ใหม่ด้วยนะคะแล้วเขาก็มีการประเมินว่าต้องมีการแบบอัดฉีดงบประมาณอ่ะใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของกลุ่มผู้อพยพเนี่ยสูงมากทีเดียวนะคะปีที่แล้วเนี่ยเขาประเมินนายกเทศมนตรีนิวยอร์กเนี่ยเขาประเมินว่าวิกฤตผู้อพยพเนี่ยจะมีงบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน3ปีสูงนะคะสูงมากสูงมากตอนนี้ก็เลยจะเริ่มนิวยอร์กก็เลยจะเริ่มแบบมีมาตรการต่างๆขึ้นมาเพื่อพยายามที่จะผ่อนคลายคือไม่ใช่ว่าไม่แก้ปัญหานะคือพยายามที่จะแก้ปัญหาผู้พยพด้วยช่วยเหลือพวกเขาด้วยแล้วก็ผ่อนคลายปัญหาที่เมืองต้องแบกรับตัวเลขผู้พยพเยอะขนาดนี้นะคะโดยล่าสุดเนี่ยเขามีการประกาศเตรียมที่จะจำกัดลดเวลาในการที่จะให้ครอบครัวของผู้พยพเนี่ยอาศัยอยู่ในที่พักพิงของรัฐได้คือเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าคือคุณขอพักคุณก็พักไปแต่ตอนนี้เนื่องจากแบบ facility ที่พักมันไม่พอแล้วก็อาจจะมีคนกลุ่มใหม่ที่จำเป็นจะต้องแบบไม่อยู่หรือว่าคือคนที่เพิ่งมาเขาก็จะไม่รู้ช่องทางอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยภาครัฐอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรที่พักให้กับคนกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มที่อยู่มาสักระยะนึงแล้วพอที่จะรู้ว่าตัวเองควรจะไปไหนต่อหรือเปล่าอารมณ์เหมือนเป็นการแบบหมุนเปลี่ยนกันใช่ใช่ก็เหมือนกับช่วยกันในเมื่อเรามีทรัพยากรจำกัดแต่ว่าคนที่เข้ามามันเยอะมากดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเริ่มชินคนเริ่มมีทางออกหรือทางเลือกอื่นเนี่ยคุณก็เปิดพื้นที่ให้คนอื่นซะดีกว่าหรือเปล่าซึ่งเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นการจำกัดจะแจ้งให้มีการย้ายออกเนี่ยประมาณ60วันอ๋อแจ้งล่วงหน้าแจ้งล่วงหน้า60วันแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเองจะเข้าไปพูดคุยกับครอบครัวผู้อพยพนะคะว่าพยายามที่จะช่วยจัดหาที่พักอื่นให้คือก็เผื่อว่าเขาจะอาจจะหาอาชีพใหม่ได้หรือว่าอะไรก็คือช่วยเหลือกันแล้วก็อาจจะได้ออกแป๊บ60วันแล้วก็มีครอบครัวใหม่เข้ามาอยู่ก็จะได้เหมือนกับมีปัญหาทุกคนก็มีปัญหาเหมือนกันก็จะได้ช่วยเหลือกันแต่ปัญหานี้มันก็แก้ยากเพราะว่าทางการนครนิวยอร์กเองเนี่ยก็พยายามที่จะคือมันเป็นปัญหาระดับชาติเนาะแล้วเขาก็มองว่าไม่ใช่แค่นิวยอร์กที่เดียวที่เจอแต่เพียงแต่นิวยอร์กเนี่ยด้วยความที่เขาค่อนข้างแบบมีกฎหมายมีระเบียบอะไรที่เอื้อให้ผู้อพยพเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่าเมืองอื่นดังนั้นเนี่ยก็เลยมีจำนวนผู้อพยพค่อนข้างเยอะดังนั้นเขาก็มองว่าเขาเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาในระดับประเทศนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเมืองเล็กๆเขาพยายามที่จะจัดสรรทรัพยากรอย่างเต็มที่แล้วซึ่งนิวยอร์กมันเป็นเมืองที่รวยมากนะคะศูนย์กลางเศรษฐกิจอะดังนั้นเขาบอกว่าเขาเต็มที่แล้วแต่ว่าเขาจะมาแก้ปัญหาเมืองเดียวจะมาแก้ปัญหาใหญ่ระดับนี้ไม่ได้ก็ขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลกลางแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ออกมาชัดเจนนักเพราะว่า
หลายเมืองก็เจอปัญหาไม่ต่างกันเท่าไหร่สำหรับในสหรัฐอเมริกาซานฟรานซิสโกก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเหมือนกันนะคะเยอะพอสมควรที่แบบเราเห็นตามคลิปเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วคือถ้ามันมีปัญหาเรื่องผู้อพยพปัญหาเรื่องของคนไร้บ้านเยอะเนี่ยมันก็ตามมาซึ่งปัญหาสังคมอ่ะแล้วก็ปัญหาเรื่องของอาชญากรรมด้วยมันเป็นลูกโซ่แล้วมันเป็นเหตุและผลมันสืบเนื่องกันมาแต่ก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้รัฐบาลอเมริกันจะออกมาแก้ปัญหาอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าปัญหานอกประเทศก็เยอะนะนอกจากสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องตะวันออกกลางอีกที่ก็ต้องแก้กันไปจริงๆพอปัญหาคนไร้บ้านเยอะๆอีกหนึ่งปัญหาที่น่ากังวลก็คือเรื่องของยาเสพติดใช่คือปกติถ้าเกิดว่าเราไปเห็นโดยเฉพาะในซานฟรานซิสโกเราก็จะเห็นแบบคนไร้บ้านที่กลับกลายเป็นว่าอย่างบางคนไร้บ้านแล้วไปติดยาเสพติดแต่กับบางคนคือติดยาเสพติดจนกลายเป็นคนไร้บ้านคือปัญหาที่วนอยู่อย่างเงี้ยถูกต้องค่ะแล้วคือถ้าไม่เริ่มแก้เลยอ่ะมันก็ไม่ได้แก้สักทีแล้วปัญหานี้มันเป็นปัญหาเรื้อรังคือถ้าปล่อยเอาไว้มันก็จะยิ่งแย่ตามมาซึ่งปัญหาอาชญากรรมรุนแรงที่เราบอกไปมีอีกหนึ่งข้อมูลน่าสนใจเป็นรายงานจากสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐนะคะหรือว่า FBI เราก็เรียกกัน FBI นี่แหละคือ FBI ทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีการเปิดเผยรายงานเรื่องของอาชญากรรมรุนแรงในประเทศว่าเพิ่มขึ้นลดลงเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วเขาจะแจกแจงมาว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างฆาตกรรมปล้นจี้ชิงทรัพย์ทำร้ายร่างกายข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยที่น่ายินดีนิดนึงคือเขาบอกว่าข้อมูลสถิติเรื่องของการใช้อาชญากรรมรุนแรงเมื่อปีที่แล้วลดลงนะคะลดลงจากปีก่อนหน้าแล้วเขาบอกว่าเป็นการลดลงที่อยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนโควิด-19ลดลงเท่าไหร่ตัวเลขนะคะเขาบอกว่าการเกิดอาชญากรรมรุนแรงเนี่ยลดลง 1.7% ฆาตกรรมก็ลดลงนะ 6.1%แล้วก็ข่มขืนลดลง 5.4% ทำร้ายร่างกายลดลง 1.1% แต่ปัญหาที่เพิ่มขึ้นคืออะไรรู้ไหมการปล้นกับชิงทรัพย์มันอาจจะสะท้อนเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจได้ฉันว่าตรงนี้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาสงครามรัสเซียยูเครนอะน้ำมันก็ขึ้นพวกค่าครองชีพอาหารนะคะเงินเฟ้ออีกนะคะคือเขาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอัตราการปล้นเนี่ยสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า 1.3% แล้วก็ชิงทรัพย์อีก 7.1% ค่อนข้างเยอะทีเดียวส่วน hate crime อาชญากรรมจากความเกลียดชังเขาบอกว่า เพิ่มขึ้นนิดนึงนะประมาณไม่ถึง 1% ถือว่าเพิ่มขึ้นแต่ไม่เยอะไม่ถึง 1% เป็นสถิติที่ต้องจับตาดูเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่า hate crime หรือว่าอาชญากรรมจากความเกลียดชังเนี่ยคือมีจากบนพื้นฐานเรื่องของศาสนาเชื้อชาติแล้วก็เรื่องความชอบทางเพศอ่ะแล้วเขาบอกว่ากลุ่มที่โดนเป็นเป้าการโจมตีเนี่ยก็คือจะมีพวกกลุ่มที่เป็นคนผิวดำคนยิวแล้วก็เกย์ดังนั้นเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่จะโดนก่ออาชญากรรมในด้านนี้มากกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะแล้วเขาบอกว่าที่น่าตกใจอย่างมากแล้วก็น่าจับตามองคือกลุ่มคนที่ถูกทำร้ายถูกกลุ่มคนที่เป็นต่อต้านชาวยิวอ่ะมาทำร้ายเขาเนี่ยบนพื้นฐานของความเกลียดชังเนี่ยมีสูงถึง 25%จากการทำร้ายในกรณี hate crime ที่อยู่บนพื้นฐานของเรื่องของศาสนาแต่นี่คือตัวเลขปี2022นะค่ะอย่าลืมว่าปีนี้เกิดเหตุการที่เรื่องของเมื่อวันที่7ตุลาคมนะคะที่ผ่านมากลุ่มฮามาสบุกเข้าไปโจมตีอิสราเอลสังหารคนไปมากกว่าตอนนี้ 1,400 แล้วไหมคะดิฉันคิดว่าประมาณนั้นตัวเลขค่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกโดนจับไปเป็นตัวประกันอีกก่อนที่อิสราเอลจะตอบโต้กลับโดยการที่โจมตีทางอากาศด้วยแล้วก็ภาพที่มันออกมาเนี่ยมันโหดร้ายมากนะแล้วตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เยอะมากทีเดียวนะคะจุดนี้อาจจะทำให้หลายคนก็กังวลเหมือนกันว่าจะทำให้อัตราการเกิด hate crime เนี่ยหรือว่าอาชญากรรมจากความเกลียดชังเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่การเป็น hate crime ที่ทำกับชาวยิวในสหรัฐเท่านั้นแต่เป็นเฮทครามที่ทำกับชาวมุสลิม
ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยคือมันก็มีหลายฝ่ายอะเนาะคือจริงก่อนหน้านี้อเมริกาเองก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างประสบปัญหาเรื่องของความรุนแรงจากอาวุธปืนใช่อยู่แล้วหลักๆมันมาจากเรื่องนี้แหละความเกลียดชังที่มันแบบเหมือนมันเป็นสาเหตุหลักๆซึ่งจริงๆอย่างที่บอกคนเราพอเห็นไม่ตรงกันมันก็ไม่เกิดกรณีแบบนี้และยิ่งสงครามครั้งนี้มีความยึดโยงมาจากพื้นฐานในเรื่องของความแตกต่างความเรื่องของศาสนามาอีกไม่แน่ใจเลยว่าต่อจากนี้สหรัฐจะรับมือกับปัญหาใช่คืออัตราการเกิดอาชญากรรมอาจจะเพิ่มสูงขึ้นที่เป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชังนะเพราะว่าจริงๆปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ใช่แค่ที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นด้วยอาจจะทางฝั่งยุโรปทางฝั่งตะวันตกเนี่ยก็น่ากังวลเพราะว่าอย่างเมื่อกลางเดือนก็มีเหตุขู่วางระเบิดบ้างอะไรบ้างซึ่งทำให้หลายประเทศเนี่ยอย่างฝรั่งเศสหรือเบลเยียมเองก็ต้องมีการยกระดับการเตือนภัยเรื่องของการก่อการร้ายซึ่งก็ต้องจับตามองจริงเพราะว่ามันเป็นปัญหาคือไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเจอกับคลื่นเขาเรียกว่าคลื่นการก่อการร้ายการใช้ความรุนแรงอะไรที่เพิ่มมากขึ้นกลับมาอีกหรือเปล่าค่ะเพราะว่าถ้าเราไปดูช่วงปีเหตุการณ์11กันยายนปี2001ที่ตอนนั้นมีกลุ่มอัลเคด้าไประเบิดขับจี้เครื่องบินพุ่งชนอาคาร World Trade Center ในนิวยอร์กโจมตีอาคารกระทรวงกลาโหมอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ทำให้สหรัฐเองเปิดปฏิบัติการโจมตีหลายประเทศที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายแล้วก็กวาดล้างการก่อการร้ายซึ่งก็ผลสะท้อนที่ออกมาก็คือการมีเหตุก่อการร้ายเกิดขึ้นในหลายประเทศด้วยนะคะค่ะยังไงก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังคือเราจะไปไหนมาไหนทุกคนอาจจะดูกันตรวจสอบสถานการณ์กันให้ดีสถานการณ์ในพื้นที่นะคะแล้วก็เหตุการณ์ไม่นิ่งเลยก็หวังว่าจะไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นเนาะค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามชมรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com หรือว่าฟังผ่านพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกคราวนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thai PBS Podcast View the World via the Voice